ชื่อตุ๊กตาค่ะเกิดวันที่10ธันวาคม2517ได้ทำเฟซบล็อกไปประมาณ2เดือนเนาะสองเดือนไหนไหนชี้ที่ทำไหนไม่ตรงขอยฟังหน่อยฮะสองเดือนเป็นยังไงบ้างครับก็สบายสบายค่ะมันไม่เจ็บไม่อะไรอยู่มันตาทำเจ็บมากกว่านี้อีกหรอใช่เรามาทำเราแก้ปัญหาเรามีปัญหาอะไรนะครับเรามีปัญหาเรื่องตาเราไปทำมาแล้วเสียเงินไป55,000ว่าผมปรากฏว่าเขาตัดลึกเกินไปซึ่งคลินิกอันนั้นก็เป็นคลินิกที่ดังแล้วผลปรากฏว่าไม่รู้จะทำยังไงที่จะหาวิธีให้ตาเก่ากลับคืนมาเพราะว่ามันตามันเสียไปแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมาทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นปกติก็เยอะอยู่แล้วมันเยอะกว่าเก่าก็เลยไปหาคลินิกดังๆหลายที่เพื่อที่จะแก้เขาบอกแก้ไม่ได้เขาให้ไปทำหลายอย่างไปอินยกคิ้วนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มาจบที่นี่เพราะหมอแนะนำว่าทางที่ดีสุดคือทำเฟซล็อกเพื่อมันจะดึงตาตรงนี้จากที่ตกแล้วเห็นแผลเป็นมันจะดึงขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆแล้วก็นี่คือตาที่ตั้งแต่เดิมเลยที่เป็นที่ตัดเป็นตาเก่าที่สวยๆของเราอยู่แล้วตอนแรกเลยใช่ได้กลับมาแล้วใช่พอใจมากพอใจมากให้เต็ม10เลยถ้ามี100ก็ให้100เพราะไปที่ไหนเขาก็บอกว่าหน้าเด็กลงขึ้นเยอะครับอ่ะขอดูแผลอีกรอบนึงนี่อันนี้คือแผล2เดือนเนาะครับครับขออีกข้างนึงครับโอเคอ่ะฝากถึงคนที่แบบว่ากำลังดูคลิปนี้อยู่เลยพี่ถ้าถามช่วงเนี้ยมาทำเถอะ อีกอย่างนึงถ้าถามมันคุ้มอ่ะ10ปีอ่ะคุณจะไปลงทุนทำอะไรล่ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนของตัวเองคือให้เราดูดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตอนนี้งบน้อยก็รอไปก่อนก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องงบไม่มีปัญหารีบมาเลยแล้วคุณจะตอบโจทย์ได้มากอายุ48แล้วนะนี่ยังถ้าเกิดว่าใส่แมสหรือแบบหลายๆคนที่ไม่รู้จักก็คิดว่าแบบอายุเด็กเพราะว่าปกติชอบมัดสองแกะตอนขับรถไปเด็กก็วิ่งวิ่วอยากจะถอดหน้ากากเหมือนกันเดี๋ยวบอกว่าหวัดดีป้ามีวัยรุ่นแซวมีขนาดเล่นสเก็ตบอร์ดยังเขายังมาแซวเลยเพราะเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยพี่เล่นสเก็ตบอร์ดด้วยใช่โอเคอ่ะขอบคุณครับ